สตีฟคูเปอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้ยอมรับว่าลูกทีมของเขาก่อความผิดพลาดสำคัญจนเป็นเหตุให้นอตติงแฮมฟอเรสต์ฉวยโอกาสและคว้าชัยชนะไปได้3-1ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยความผิดพลาดจากเลสเตอร์เกิดขึ้นในทุกประตูที่เสียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประตูสุดท้ายที่วอลฟาสมงพลาดเปิดโอกาสให้คริสวูดสะบัดมงเข้าประตูไปคูเปอร์กล่าวหลังเกมว่ามันเกิดขึ้นจากตัวเราเองไม่ต้องสงสัยเลยเราทุกคนต้องรับผิดชอบสำหรับเกมนี้เราก่อความผิดพลาดง่ายๆสำหรับประตูที่เสียและเราก็ถูกลงโทษสำหรับความผิดพลาดเหล่านั้นนอกจากนี้คูเปอร์ยังเน้นถึงความเสียหายจากการเสียประตูเร็วในช่วงต้นครึ่งหลังซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ทีมเสียการควบคุมเกมไปเขากล่าวเพิ่มเติมว่าฟอเรสต์เป็นทีมที่เล่นโต้กลับได้ดีจริงๆและเราก็เปิดโอกาสให้พวกเขาได้มีจังหวะที่จะเล่นแบบนั้นซึ่งไม่เป็นผลดีกับเราเลยการพ่ายแพ้ในนัดนี้ทำให้เลสเตอร์ไม่สามารถคว้าชัยชนะ3นัดติดได้ตามที่ตั้งเป้าไว้และทีมจะต้องหันมาปรับปรุงการเล่นและลดความผิดพลาดในการเจอกับคู่แข่งต่อไป